สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับคลิปนี้ก็มาคุยกันในส่วนของหุ้นที่ปิดไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับต้องขออภัยพอดีวันศุกร์ก็ติดภารกิจนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะครับก็เป็นในส่วนของตัวมูลค่าการซื้อขายนะเมื่อวันศุกร์ก็อยู่ที่ประมาณ 65,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตเองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับประมาณสัก 0.55 จุดนะจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ในส่วนของการซื้อขายนะครับแยกตามนักลงทุนนะครับก็สถาบันขายอยู่690ล้านนะฮะบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อ670ล้านนะต่างประเทศก็ซื้ออยู่890ล้านนะฮะแล้วก็ในประเทศนะครับก็ซื้ออีกประมาณ900ล้านนะครับนี้ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในส่วนของตัวเซตนะครับผมพอดีอยากจะอัปเดตตัวหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของตัวที่เป็นราคาน้ำมันนะครับในส่วนของตัวที่เป็นครูดออยล์นะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันล่าสุดนะครับต่องของวันณปัจจุบันเลยนะครับก็ผมปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาเทสแถวๆ 50.2ตัวนี้ 50.3 เหรียญ นะครับในไทม์เฟรมวีคนะฮะก็คือ1แท่งเทียน1สัปดาห์นะครับก็ลงมาเทสในระดับราคาสำคัญนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นดูนะฮะว่าตรงบริเวณสักประมาณ50เหรียญเนี่ยเขาจะดีดกลับหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีดกลับเนี่ยอาจจะได้ลงมาเห็นแถวๆสักประมาณ45หรือ42เหรียญ นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีพยายามจะทำคลิปที่เป็นเรื่องของดูงบการเงินนะครับอย่างง่ายนะครับพอดีว่าก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะฮะว่าจะดูงบการเงินได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำคลิปที่เป็นอย่างง่ายให้ดูนะครับเผื่อจะได้เอาไปดูกันเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จร้อยดีนะครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวอาจจะได้แชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเซตสักนิดหนึ่งนะครับเซตตามที่คุยแล้วนะฮะว่าของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ย2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการปรับตัวลงนะฮะจากตั้งแต่1,600 นะครับทะลุลงมาที่บริเวณโลประมาณสัก1,500 นะครับแล้วก็หลุดลงไปนิดนึงนะครับ อยู่ที่บริเวณโลเนี่ยประมาณสัก1495นะครับแล้วก็ดีดกลับนะครับทีนี้การดีดกลับเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าแถวๆสักภายในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะให้กลับมายืนเหนือแถวๆสัก1546ได้นะครับน่าจะเป็นภาพที่สวยขึ้นนะครับเพราะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าแรงซื้อนะครับกลับพยายามจะกลับมาสู้กันในส่วนของแรงต้านนะครับแล้วก็ถ้าดีเลยเนี่ยอาจจะต้องขอให้ไปยืนเหนือประมาณสัก1570นะฮะถ้ายืนเหนือ1570ได้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่อย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยถ้าไปยืนเหนือ1545 1546ได้นะครับก็จะดูดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะฮะตลาดเปิดนะครับจากในส่วนของตัวที่เป็นราคาของน้ำมันนะครับที่มีการปรับตัวลงนะฮะแล้วก็ค่าการกลั่นเองก็ค่อนข้างจะทรงตัวนะฮะก็เหมือนกับปรับดีดขึ้นเล็กน้อยนะฮะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของหุ้นโรงกลั่นกันหน่อยนะครับอย่างท็อปเองเนี่ยหลังจากที่ลงมา3สัปดาห์ติดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยคือตอนนี้ภาพก็เหมือนจะเด้งรีบาวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงไปประมาณสักเกือบ 30% นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในส่วนของที่เป็น Time Frame Week นะครับถ้าเกิดว่ากลับมายืนเหนือสักประมาณ59บาทได้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะหลังจากที่หลุดตรงบริเวณนี้ไปแล้วเนี่ยก็กระชากลงไปเลยนะครับแล้วใน Time Frame Week เนี่ยก็มองอยู่ที่ประมาณสักแถวๆ48.50 นะครับอย่าหลุดนะฮะแล้วก็จะให้ดีก็คือให้กลับมายืนเหนือประมาณ59บาท
นะครับส่วนระยะกลางเลยเนี่ยถ้าจะเบรกกลับขึ้นไปจริงๆก็คือประมาณ73บาทนะครับถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะพอขึ้นเหนือ59บาทเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาพไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าทะลุเหนือ73บาทขึ้นไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นภาพที่เป็นขาขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปไกลฮะเอาแค่ระยะสั้นก่อนนะครับประมาณสัก59บาทให้กลับไปยืนให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของท็อปนะครับเดี๋ยวผมดูไทม์เฟรมนิดนึงไทม์เฟรมเดย์นิดนึงฮะไทม์เฟรมเดย์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณสัก58.50 บาทนะครับ59ประมาณนี้นะครับให้กลับไปยืนเหนือให้ได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแค่เด้งแล้วลงต่อนะครับว่าค่อนข้างจะลงมาลึกในส่วน RSI นะฮะลงมาอยู่แถวๆสัก14เลยทีเดียวนะครับครั้งสุดท้ายที่ลงมา14เลยเนี่ยก็ประมาณสักเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวไปดู IRPC นิดนึงนะIRPC เนี่ย Time Frame Week นะครับชัดเจนก็คือว่าเป็นขาลงนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยเขาเหมือนกับเกิดเป็นในส่วนของตัว Bullish Endeavor นะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเกิดเป็นแท่งเทียนขาวขึ้นมา Big White นะครับตัว Low ที่เขาทำไว้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณสัก2.80 บาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นจุด stop เลยนะครับเดี๋ยวเราถ้าเป็น time frame week เนี่ยผมมองแนวต้านเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะแนวต้านเนี่ยผมมองสักประมาณ3.90 บาทนะครับแต่ว่า2.80 บาทอย่าหลุดนะฮะแล้วก็ต้องถือ 2.90 บาทนี่คือหมายถึงว่าเรากรณีที่เราถือนานหลายเดือนเลยนะฮะอาจจะได้มีลุ้นนะครับแต่ว่าในการถือระยะยาวเนี่ยก็ต้องระวังนะครับว่าอย่าให้หลุดประมาณ2.80นะครับต้องดูว่ามันผ่านจุดโลหรือยังเพราะว่าตรงนี้ IRPC เขาลงมาทำโลใหม่นะครับท็อปนี่ทำโลใหม่นะ IRPC นี่ลงมาทำโลใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูใน Time Frame Day กันสักนิดนึงนะฮะ Time Frame Day ของ IRPC เนี่ยผมมองแนวต้านถัดไปเนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก3.30 บาทนะครับ3.40 บาทประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแนวต้านนะครับหลังจากที่สักช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเด้งนะครับแล้วก็เป้าถัดไปก็เป็นประมาณ3.90 บาทนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัว Time Frame Day Stop เท่ากันนะฮะประมาณ2.80 บาทนะฮะ2.82 บาทประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะฮะSPRC นะครับSPRC เนี่ยจริงๆแล้วทรงเขาจะดูดีกว่าท็อปกับในส่วนของ IRPC นะครับเพราะว่า SPRC เนี่ยเขามาทำโลอยู่ประมาณสักช่วงเดือน 9ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เขามาทดสอบที่เดิมนะครับแถวๆบริเวณสัก7.40 บาทถึง7.80 บาทนะครับลงมาทดสอบเสร็จแล้วก็ดีดกลับนะครับทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือในส่วนของท็อปกับ IRPC เนี่ยเขาหลุดทำโลใหม่แต่ SPRC ไม่ทำโลนะฮะแล้วตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าตัวที่เป็นราคาเนี่ยเขาลงมาทดสอบนะฮะบริเวณ7.80 บาทนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับส่วนของโมเมนตัมเองก็มีการยกขึ้นนะครับเดี๋ยวดูทำเฟรมเดย์หน่อยนะฮะทำเฟรมเดย์จะเห็นว่าช่วงเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือวิ่งเรียกว่าปลิวลมเลยนะฮะฉิวขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยผมอาจจะต้องขอมองที่บริเวณ8.15 บาทนะครับเพราะว่าบริเวณที่หลุดจาก8.15 บาทไปเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของการที่เหมือนกับfall break นะฮะคือหลุดออกไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการ fall break นะครับแต่มีการเบรกลงนะครับพูดถึงในกรณีที่เป็นการเบรกลงนะครับแล้วก็แนวต้านใน time frame day เนี่ยอาจจะมองที่ประมาณสัก10.80 บาทนะครับประมาณสัก10.80 บาทบางท่านเนี่ยอาจจะมองไปถึงนู่นเลยก็ได้ก็คือประมาณสัก11.50 บาท
นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมองที่10บาท80ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปทะลุ11บาท50ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าในระยะสั้นที่เป็นการเก็งกำไรเนี่ยก็10บาท80ก่อนนะครับแต่แรกถัดมาเดี๋ยวดูเอสโซกันหน่อยนะครับเอสโซนี่ก็มีการมาทำโลนะครับในส่วนของปีที่แล้วนะฮะช่วงประมาณสักเดือน10เดือน11นะครับบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยช่วงสิ้นเดือน1นะครับก็ลงมาเทสนะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับแต่ว่าท็อปกับ RPC นี่คือหลุดชัดเจนนะครับโดยเฉพาะท็อปนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของตัว ESO เองอ่ะเขาทำตัว Bullish Driver นะครับชัดเจนนะตัวปิโตนะครับทั้งปิโตเคมีแล้วก็ปิโตรเลียมเนี่ยค่อนข้างจะทำส่งทำเฟรมวีคนะในเรื่องของ Bullish Driver หลายตัวนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าBullish Driver ไม่ใช่การที่ยืนยันว่าจะต้องเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะเป็นแค่การขัดแย้งนะฮะในส่วนของโมเมนตัมกับราคานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคลียร์ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเคยทำคลิปอธิบายเพื่อนๆไว้นะครับฉะนั้นเนี่ย RPC ก็หลังจากที่ช่วงก่อนปิดปีใหม่นะฮะตั้งแต่เดือน11เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับแต่ว่าหลุดโลมานิดนึงนะครับหลุดโลมานิดนึงแล้วก็ดีดกลับมา2สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวดูทำเฟรมเดย์หน่อยโอเคทำเฟรมเดย์เนี่ยแนวรับอ่ะนะครับผมมองแถวๆประมาณ6บาทประมาณ6บาท60นะฮะ6บาท65ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมอาจจะมองที่ประมาณสักแถวๆ9บาท25นะครับแต่ว่ามันจะมีแนวเล็กๆอยู่นะครับแถวๆประมาณสัก8บาท65นะครับก็ลองดูนะฮะแนว8บาท65อาจจะถ้าใครมีต้นทุนอยู่ข้างล่างนะครับถ้ามีโอกาสไปถึงบริเวณนั้นอาจจะพร่องออกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปเจอทีก็ที่ไฮเดิมนะครับที่9บาท25นะครับส่วนสต็อปเนี่ยก็มองอยู่ที่ประมาณสัก6บาท65นะครับตรงนี้คล้ายๆกันนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของทรงที่เป็นลักษณะของการฟอร์เบรกนะครับไทม์เฟรมเดย์นะฮะคล้ายๆกันเหมือนกันในส่วนไทม์เฟรมวีคก็เรื่องของตัว bullish divergence นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าราคามันมีการไม่เป็นไปอย่างที่เรามองเนี่ยอาจจะต้องมีการสต็อปก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับไม่ชอบไปเห็นเป็น bullish divergence แล้วก็จะลุยอย่างเดียวนะฮะยังไงก็ต้องดูเรื่องของวินัยการ stop loss ด้วยนะครับเพราะว่าเราลงทุนในราคาหุ้นนะครับเราไม่ได้ลงทุนในเรื่องของ momentum นะครับฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ราคาใหญ่สุดนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว BCP นะฮะบางจากนะครับบางจากนี่ทรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับหมายถึงว่าช่วงเดือน10เดือน11ที่แล้วเนี่ยมาทำโลนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ย เขาทำโลสูงขึ้นเล็กน้อยนะแม้ว่าจะเล็กน้อยก็เป็นอะไรที่ก็ยังดีนะครับแล้วก็ผมมองแนวรับเนี่ยในส่วนของ BCP ระยะสั้นนะครับถ้าเป็นทำเฟรมวีคเนี่ยอาจจะเห็นแถวๆสักประมาณ23บาท65นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอาจจะมองไปที่ประมาณสัก29บาท50นะครับแต่ระยะสั้นนะครับก็อาจจะเป็นสต็อปตรงนี้ก็ได้ครับประมาณ25บาทนะครับสต็อปในระยะสั้นซึ่งอันเนี้ยกรอบการเก็งกำไรค่อนข้างจะแคบแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะขึ้นมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมเดย์หน่อยนะครับใช่ไหมฮะทำเฟรมเดย์เนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราดูสเกลที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับก็คือว่าสต็อปเขาเนี่ยในส่วนของทำเฟรมเดย์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักถ้าดูให้ละเอียดเนี่ยต้องมาดูในทำเฟรมเดย์คือเวลาดูนะครับผมดูเนี่ยผมดูทำเฟรมวีก่อนภาพใหญ่นะครับว่าเราจะสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนระยะยาวก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะอันนั้นเราต้องไปดูพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นเนี่ยในส่วนของตัว
VCP นะครับจะเห็นว่าแนวรับที่เป็น Time Frame Day เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก25บาทนะฮะหรือมาสัก24.75ประมาณนี้นะครับแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก23บาท30นะครับแล้วก็แนวต้านเลยเนี่ยประมาณ29บาท60นะฮะแต่ว่าจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอีก1สเต็ปก็คืออยู่ที่ประมาณ28บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าชนเป้า28บาทก็ต้องลองตัดสินใจดูนะฮะว่าอาจจะเทคโปรฟิตบางส่วนก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป้าเลยอีกถัดไปก็อยู่ที่ประมาณสัก29บาท60นะครับอันนี้สำหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นแต่ถ้าพูดถึงในระยะยาวผมกลับมาดูกราฟให้ทีก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขายังเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ดาวนะครับค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในชแนลนี้นะครับชัดเจนแต่ว่าข้อดีคือรอบนี้เขาไม่ทำโลใหม่นะครับทีนี้ต้องดูว่าเขาจะเบรกบริเวณสักประมาณ29บาท60ได้ไหมนะครับถ้าได้เนี่ยจะสวยเลยนะครับตัวสุดท้ายกลุ่มโรงกลั่นเดี๋ยวไปดู PTGC หน่อยนะครับ GC เนี่ยชัดเจนนะครับในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก 48.5 อยู่ประมาณนี้นะฮะ 48.5 แล้วก็ตัวที่เป็นในส่วนของ Divergence เนี่ยใน Time Frame Week นะครับชัดเจนว่าเกิด Divergence ขึ้นนะครับเป็น Bullish Diver นะครับเป็น Bullish Diver นะครับภาพระยะกลางเนี่ยผมมองแนวต้านเขาอยู่ประมาณ60บาทนะครับถ้าขึ้นไปยืนเหนือ60บาทได้นะครับเขาจะเป็นภาพกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าระยะสั้นยังไม่ทะลุ60บาทหรือ61บาทนะครับแถวๆนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นภาพไซด์เวย์นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูอีกทีนะฮะว่าเขาจะเลือกทิศทางของตัวราคาไปทางไหนนะครับส่วนใครที่มีต้นทุนมาแถวๆ48บาทก็ดีใจด้วยนะฮะเพราะว่าตัว GC เองเนี่ยก็มาทำโลแถวๆสักช่วงเดือน10กลางเดือน10ปีที่แล้วนะฮะแถวๆประมาณสัก48บาท50นะครับแล้วครั้งนี้เองเนี่ยก็มาทดสอบนะฮะบริเวณนี้เหมือนกันนะครับว่า48บาท50พอแตะปุ๊บแล้วยกเลยนะครับระยะสั้นเนี่ยผมมองอยู่ประมาณเดี๋ยวนะครับคือได้เป็นภาพไกลเลยอยู่มาสัก60บาท59บาท50นะครับอันนั้นเป็นภาพเดียวกับที่เรามองกันใน Time Frame Week นะครับประมาณสัก60บาท60บาท50นะครับแต่ถ้าใกล้กว่านั้นเนี่ยผมอาจจะมองแถวๆประมาณสัก55บาท25นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับก็จะดีนะแต่ว่าเหมือนทรงวันศุกร์ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทรงวันศุกร์ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูวันจันทร์วันอังคารทีนึงนะว่าจะทะลุขึ้นไปไหมนะครับแต่ถ้าคนที่มีต้นทุนอยู่ด้านล่างนะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเทคโปรฟิตบางส่วนไหมนะครับหรือว่าจะถือต่อไปนะครับแต่ไงก็อย่างที่บอกฮะถ้าทะลุ 60.5 ไปได้จะสวยขึ้นนะครับถัดมาเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้ำมันครับในส่วนของทาง PTG นะฮะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็การขนส่งน้ำมันด้วยนะครับ PTG เนี่ยภาพตั้งแต่ปลายปี2018นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาจากบริเวณสัก7บาท60นะครับแล้วก็มาทำหาย22บาทนะฮะขึ้นเกือบ3เด้งนะครับในระยะเวลาประมาณสักเกือบปีนะฮะประมาณ10เดือน11เดือนนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นเกือบ 100% เลยนะฮะ 200% นะตัวทีฮะขึ้น 200% นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยในส่วน Time Frame Week นะฮะ
เหมือนก็พยายามจะยืนนะครับให้ได้บริเวณ14บาทแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะยืนไหวไหมนะครับว่า14บาทเนี่ย13บาท80นะครับก็เป็นแนวที่น่าสนใจนะฮะแนวนี้ถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตก็ถือว่าเป็นแนวที่มีนัยยะอยู่เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวรับแนวรับที่แข็งแรงมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในละเอียดกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปในไทม์ฟรีมวีผมมีอีกหนึ่งแนวต้านก็คือมา17บาท70นะครับแล้วไปอีกทีนึงเนี่ยน่าจะประมาณ22บาท70เลยนะครับไทม์ฟรีมเดย์นะครับถ้าดูให้ละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยสต็อปอยู่ประมาณนี้แหละครับ13บาท60นะฮะอาจจะได้ถึงสักประมาณ13บาทนะครับเพราะตรงนี้เขาก็เป็นคล้ายๆ bullish divergence เหมือนกันเล็กๆนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับแนวต้านก็อยู่มา17บาท70นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ22บาท70นะครับแต่ถ้าหลุด13บาทเนี่ยอาจจะได้เห็นแถวๆ11บาทนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องลองดูนะครับถ้าหลุด13บาทอาจจะต้องออกไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหุ้น PTG เนี่ยเวลาที่เขาขึ้นฮะอันนี้ผมดูไทม์เฟรมวีคนะครับเวลาที่เขาขึ้นหรือเขาลงเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะมีค่าเบต้าค่อนข้างจะสูงนะก็คือเป็นการเหวี่ยงตัวรุนแรงเมื่อเทียบกับเซตนะครับฉะนั้นเนี่ย เวลาลงทุนเองถ้าไม่ได้มีต้นทุนที่ดีก็ยังก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับถัดมา Q House นะครับในส่วนของการสร้างบ้านนะครับ Quality House นะครับเดี๋ยวดูระยะสั้นนะครับเหมือนจะเป็นทรงคล้ายๆกับไซด์เวย์ออกข้างนะฮะแนวหนึ่งเนี่ยก็เห็นอยู่มาสัก2บาท55นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยอาจจะได้เห็นแถวๆสัก2บาท36นะครับ2บาท36แล้วก็ลงไปโลอีกทีเลยเนี่ยประมาณสัก2บาท9สตางค์นะครับใน time frame week นะครับฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องระวังนะครับว่าอย่าให้หลุดประมาณ2บาท36นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาควรจะกลับไปยืนเหนือประมาณ2บาท50นะครับประมาณ2บาท50 2บาท60นะถ้าเข้ากลับไปยืนเหนือตรงนั้นได้จะดีนะครับเพราะว่าบริเวณ2บาท50นะครับ2บาท55เนี่ยนะครับเขาเป็นแนวรับมาอยู่ประมาณสักปีหนึ่งละนะครับฉะนั้นตอนนี้เขากำลังจะหลุดโลในรอบเกือบ2ปีนะครับซึ่งตรงนี้เขาหลุดมาแล้วด้วยซ้ำนะครับจริงๆเขาหลุดลงมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีอีกแนวนึงก็อยู่ที่ประมาณ2บาท36นะครับอันนี้จะเป็นในรอบ3ปีนะครับแต่ถ้า2ปีเนี่ยอยู่โลก็อยู่มา2บาท50 55นะครับก็ต้องระวังไว้นะครับในส่วนของหุ้น Q House นะครับระยะกลางเนี่ยก็ยังมองเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็ยังมองเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับนี่ส่วนของหุ้นQ House นะครับเดี๋ยวตัวอื่นแหมจริงๆมีลิสต์เยอะนะฮะแต่ว่าอาจจะคุยได้ไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันหน่อยนะครับตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูเอราวัณหน่อยนะครับเอราวัณเนี่ยก็ตั้งแต่มีข่าวจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีปัญหามาอยู่แล้วนะเอราวัณหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวทั้งเอราวัณทั้งเซนเทลนะฮะลงทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเซนเทลนี่ลงหนักเลยนะครับแต่เอราวัณเนี่ยเหมือนตอนนี้นะครับเขาลงมาแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์เนี่ยพยายามที่จะรีบาวในแท่งเทียนนะครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยผมมองสักประมาณ5บาท20นะครับแนวรับเนี่ย อาจจะบริเวณนี้เลยครับ4บาท30นะครับแต่ว่าตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเด้งผ่าน4บาท70ขึ้นไม่ได้นะครับก็เหมือนกับเด้งนะฮะแล้วก็ต้องดูนะฮะเพราะว่าช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่ก็เ
มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแค่เด้งนะครับหรือว่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้กลับตัวขึ้นไปได้เนี่ยก็ควรจะทะลุ5.20 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอีกทีนึงก็ประมาณสัก6.40 บาทนะครับแต่ถ้าภาพเป็นระยะที่เป็นแคบๆหน่อยนะครับอาจจะได้เห็นแนวต้านที่มาสัก6 บาทนะครับแล้วก็ไป6.40 บาท6.50 บาทประมาณนี้นะครับแต่ระยะสั้นเนี่ย5.20 บาททะลุก่อนนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่ง TKN นะเท่าแก่น้อยนะครับเท่าแก่น้อยเนี่ยปี2019นะครับกลับมาทำโลนะฮะที่บริเวณสัก7 บาทนะฮะหลังจากที่เคยขึ้นไปทำไฮแถว28-29 บาทนะครับเมื่อปี2017นะฮะที่หลังเนี่ยเขามีปัญหามันมีการลงทุนนะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นการลงทุนที่เขาไปลงทุนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนนะครับที่ไปมีเหมือนกับตัวแทนจำหน่ายเองที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนทีมตัวแทนจำหน่ายที่จีนนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็ได้ทีมตัวแทนจำหน่ายใหม่ละนะครับแล้วก็ที่อเมริกานะครับเขาก็ไปทำตลาดมีโรงงานแล้วก็มีแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่เท่าแก่น้อยด้วยนะครับมันก็เลยทำให้บริษัทกลับมาเป็นนิวในช่วงที่มีการลงทุนนะครับบริเวณโลเลยเนี่ยอยู่มัน7 บาทนะครับแต่เท่าแก่น้อยเนี่ยผมขออนุญาตดูเป็นไทม์เฟรมเดย์เป็นหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยมันอยู่ในการเก็งกำไรอยู่พอสมควรนะครับแนวรับถัดมาเนี่ยถ้าโลเลยคือ7 บาทนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมมองอยู่ที่ประมาณสักแถว8.90 บาทนะครับ8.80 บาท8.90 บาทอยู่ประมาณนี้นะครับที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอาจจะมองไปที่11.45 บาทนะครับก็มองเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าดูเป็นละเอียดอีกนิดนึงนะครับระยะสั้นๆเลยนะครับประมาณสัก10.20 บาทนะฮะให้ถึงก่อนแล้วทะลุนะครับแล้วเดี๋ยวไปว่าอีกทีประมาณ11.50 บาทนะครับจาก10.20 บาทขึ้นไป11.50 บาทก็อีกประมาณ 12% นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเท่าแก่น้อยก็ระยะสั้นนะฮะ8.90 บาทอย่าหลุดนะฮะแล้วก็ขอให้ทะลุ10.20 บาทได้จะดีนะครับเพราะว่าจะได้ไปเล่นที่กรอบบนกันนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูในส่วนของตัวที่เป็นSHR หน่อยนะหุ้นโรงแรมนะครับอันนี้ไม่ติดแล้วครับเราก็ต้านแล้วกันนะครับก็คือลงมาชัดเจนนะครับจากราคา IPO ยังลงไม่หยุดนะครับยังลงไม่หยุดเหมือนจะลงมาพยายามสร้างฐานบริเวณนี้นะฮะ2.15 บาท2.05 บาทถึง2.15 บาทนะครับบริเวณนี้พยายามสร้างฐานนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเล็กๆนะครับใน time frame day นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าถ้าหลุด2.5 บาทก็อาจจะได้ลงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เขา IPO มาเนี่ยก็ยังลงไม่เลิกเลยนะครับตัวถัดมาเดี๋ยวดู BCP นะครับบริษัทลูกของบางจากนะที่ทำในส่วนของไฟฟ้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาลงมาเทสโลบริเวณ15.25 บาทนะครับแล้วก็เหมือนกับกลับขึ้นไปยืนได้นะครับจริงๆบริเวณนี้เป็นจุดวัดใจนะประมาณ15.25 บาทถึงแถวสัก16 บาทนะครับตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นช่วงที่นักลงทุนเวลาที่ลงมาทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับมีแรงรับนะครับจากนักลงทุนรายใหญ่นะฮะแล้วเนี่ยภาพมันก็ยังเป็นขาลงนะฮะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเขาลงมาทำทรงที่เป็นแฮมเมอร์นะครับก็คือลักษณะเนี้ยนะแต่ว่ามันก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นของตัวแท่งเทียนนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าสัปดาห์หน้าจะเด้งกลับได้ไหมนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับตัวที่เป็นบริเวณนี้ก็นี่ครับประมาณ15 บาทนะครับ
14.90 บาทนะครับอย่าหลุดลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก15.80 บาท 15.80 บาทนะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ที่ประมาณ17.30 บาทเลยนะครับก็เป็นแนวรับแนวต้านของBCPG นะครับแต่ไม่ได้ชี้ซื้อชี้ขายนะครับก็เป็นแค่การนำกราฟมาศึกษากันนะว่าควรจะมีแนวทางยังไงกันดีนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะฮะเหมือนตรงนี้เองเนี่ยเกิดเป็น bullish driver เล็กๆใน time frame day นะฮะแต่ก็ไม่ชัดนะฮะตรงนี้ถึงถือว่าไม่ชัดจะบอกว่าจริงๆเป็นหรือเปล่าก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนราคาเนี่ยมันลงนะฮะแต่ว่าโมเมนตัมมันไม่ลงต่ำนะครับก็ ถือว่าเป็น bullish driver นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเหมือนบางตัวในกลุ่มปิโตนะครับตัวหนึ่งคุยเรื่องของ property หน่อยนะฮะโอลินะครับทรงมาคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือแหมจริงๆเราก็เอาทรงกราฟแบบนี้นะฮะมาคุยนะ เพราะว่าพอดีสัปดาห์ที่แล้วเหมือนหลายตัวมันมาแนวนี้เลยนะครับก็คือว่าเขามาเทสโลนะครับจริงๆโลของโอลิเลยเนี่ยอยู่มา4.30 บาทเอาตัวนี้4.40 บาท 3.40 บาทแหมยิ่งดึกยิ่งผันกัน6.40 บาทครับผมถูกต้องแล้วนะครับ6.40 บาทนะครับเดี๋ยวดูไทม์เฟรมดีหน่อยเข้าไปดูไทม์เฟรมดีจะชัดกว่านะคือโอลิเนี่ย6.40 บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่เขาเคยทำไว้ประมาณปี2018ช่วงปลายปีนะครับแล้วก็เขามีอีกแนวหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ6.70 บาทนะครับเนี่ยนะครับประมาณ6.40 บาทอยู่วันนี้นะครับแต่รอบนี้ผมก็มองนู่นเลยฮะประมาณสัก6.30 บาทนะครับไม่หลุดก็สู้ต่อไปนะครับแนวต้านเนี่ยมองมัน6.70 บาทนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเคยเหมือนกับเป็นไซด์เวย์นะฮะกรอบกว้างก็อยู่ประมาณสัก8 บาทแนวต้านเลยนะครับแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยคือ6.70 บาทแล้วเนี่ยอาจจะไปดูกันอีกทีนึงแถวๆสักประมาณ7.65 บาทนะครับอาจจะดูก่อนเป็นนี่เป็นกรอบแคบนะฮะแต่ว่าแนวต้านใหญ่เลยก็ประมาณสัก8 บาทแล้วก็ไปทีกันนู่นเลยฮะอาจจะดูที่ประมาณสัก9.40 บาทนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ย6.30 บาทอย่าหลุดนะครับอย่าหลุด6.30 บาทแล้วก็ถ้าทะลุ6.75 บาทได้จะสวยนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวดู GFPG นะครับ GFPG หน่อยนะฮะอันนี้ผมพามาดูส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ลงมาเทสในแนวรับนะครับซึ่งไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะแค่เราเอามาดูเป็นตัวอย่างกันนะครับเนี่ยนะฮะ GFPT นะครับก็มาเทสประมาณ12 บาทแต่หลุดนะฮะ12 บาทแล้วก็แนวต้านสุดท้ายเลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก11.30 บาทนะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้หลุดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมเดย์หน่อยนะฮะไทม์เฟรมเดย์ถ้าขยับให้เรียบร้อยเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ11.80 บาทนะครับแล้วก็มาอีกทีนึง11.30 บาทนะครับฉะนั้นบริเวณนี้นะครับ11.80 บาท11.70 บาทเนี่ยอย่าให้หลุดนะครับสัปดาห์หน้าอย่าให้หลุดนะครับประมาณ11.70 บาทเนี่ยแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ลงมาอีก11.30 บาทถ้าหลุด11.30 บาทเนี่ยก็หนักหน่วงนะครับก็จะหนักก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงถ้าหลุด11.30 บาทอาจจะได้ตามมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าระยะสั้นนะฮะบริเวณนี้ถ้ายืนได้ก็จะดีนะฮะแต่ถ้ายังยืนไม่ได้นี่อาจจะหลุดต่อนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับธานีนะครับเหมือนกันนะฮะที่บอกครับผมพามาดูหุ้นทรงแบบใกล้แก้วแนวรับทั้งนั้นเลยนะฮะช่วงของคลิปวันนี้นะครับธานีเนี่ยแนวรับจริงๆอยู่ประมาณสัก5.50 บาทนะครับตรงนี้ลงมาแบบปิ่มๆนะฮะแล้วก็รับถัดไปเลยนะครับก็ประมาณสัก5 บาทนะครับแล้วลงไปสุดเลยนะครับก็อาจจะได้เห็นประมาณสัก4 บาทนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรม
week นะครับหรือว่ารายสัปดาห์นะครับนี้เราไปดู time frame day กันเห็นไหมตรงนี้คือเหมือนกับว่าเขาลงมาแล้วหลุดนิดนึงแล้วเขาดิดเขายกกลับตรงบริเวณ5.50 บาทนะครับแต่ว่าแนวรับถัดไปเนี่ยมันคือประมาณ5 บาทนะครับฉะนั้นน่ะใกล้ใกล้ใกล้ก่อนนะแนวต้านของธานีเนี่ยจะมองสัก6 บาทนะครับให้ทะลุ6 บาทขึ้นไปได้เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนมันมาทดสอบอยู่บริเวณแนวรับที่5.50 บาท5.60 บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวราคากับโมเมนตัมเนี่ยคือโมเมนตัมเนี่ยเขายกนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังทยอยปรับตัวลดลงนะครับสัปดาห์นี้เริ่มเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการดีดตัวขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากที่หลุด5.50 บาทลงไปนะครับสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวดูต่ออีกทีนึงนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับPRM นะครับพีมามารีนจริงๆก็วันก่อนก็ทำคลิปอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปที่เป็นเฉพาะพีมามารีนเลยนะพีมามารีนเขาก็ทำตัวขนส่งน้ำมันนะครับแล้วก็มีการผสมน้ำมันให้ด้วยนะแต่รายได้หลักก็เป็นเรื่องของการขนส่งน้ำมันนะครับให้กับกลุ่มปิโตนะฮะหรือปตท.นั่นแหละครับนะฮะคือราคาก็ปรับตัวลดลงนะฮะตั้งแต่ IPO นะครับลงมาโลที่ปี2019นะครับประมาณสัก5 บาทนะครับตอนนี้เขาก็ลงแล้วก็ขึ้นไปนะครับบริเวณสัก9.50 บาทปรับตัวลดลงมาใหม่นะครับแล้วก็มายืนอยู่แถวประมาณสัก5.40 บาทนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาช่วง 2-3 วันสุดท้ายก่อนปิดวันทำการนะครับใน Time Frame Day นะครับฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นนะครับที่เป็น Time Frame Day นะครับผมขยับดูอีกทีนะฮะ Time Frame Day เนี่ยเต็มที่ไปเลยนะครับก็5.25 บาทนะครับ5.25 บาทส่วนแนวต้านถ้าเป็นระยะไกลเลยเนี่ยก็มองประมาณ7.61 บาทนะแต่ว่ามันอาจจะไกลไปสำหรับนักลงทุนบางท่านนะครับระยะสั้นเนี่ยผมมองอยู่แถวๆประมาณสัก6.60 บาทนะครับแต่ว่าบริเวณนี้อยากให้ดูนะประมาณ5.25 บาทนะครับหรือจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราใช้บริเวณ5.60 บาทนะครับเป็นจุดสต็อปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เก็งกำไรระยะสั้นจริงๆนะครับ5.60 บาทเนี่ยสต็อปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดูเป้าที่มัน6.60 บาทนะครับถ้าทะลุผัดไปก็เป็น7.60 บาทนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ PRM นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะเอกชัยนะครับสัปดาห์ที่แล้วขึ้นดีนะครับตรงนี้คือเขาเองเนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นมาช่วงปี2019นะขึ้นมาเต็มๆปีนะแล้วก็ประมาณสักช่วงเดือน9นะก็เลยมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เกิดเป็นแท่งเทียนนะครับที่เรียกว่าบิ๊กไวท์นะครับหรือBullish Engulfingนะครับแต่ว่าการเกิดBullish Engulfingก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปรับตัวขึ้นนะฮะเป็นแค่สัญญาณทางแท่งเทียนนะฮะว่าแรงซื้ออาจจะกลับเข้ามานะครับเพราะจริงๆบางครั้งเองเนี่ยอย่างBullish Engulfingเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับยังไงก็ต้องผือเลือเผือขาดนะครับในส่วนของตัว Stop Loss นะครับTime Frame Day เป็นอย่างนี้นะครับเขามาทำโลอยู่แถวๆบริเวณ6บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวต้านเขาเนี่ยอยู่ประมาณ6.34 บาทนะฮะตอนนี้เขายืนอยู่6.45 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับซึ่งถ้าไม่หลุด6.34 บาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะหรือจะใช้แท่งนี้ก็เลยก็ได้นะครับประมาณ6.30 บาทเดี๋ยวนะครับ6.30 บาทนะครับเต็มที่เลยนะครับแล้วไปเจอทีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก6.80 บาทนะครับอันนี้เป็น time frame
เดย์นะครับในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปไกลเลยเนี่ยอาจจะได้เห็นนู่นนะฮะประมาณสัก8บาทนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็จะไกลหน่อยนะครับระยะสั้นก็มอง stop loss เป็น6บาท30นะครับแนวถัดไปก็6บาทนะฮะแต่แนวต้านมองที่ประมาณ6บาท80นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านโรงพยาบาลเอกชัยนะครับโอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับฟังในส่วนของเนื้อหาของทางช่องเรานะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้กับทางเพื่อนๆนะครับหรือว่าถ้าชอบเนื้อหาของทางช่องนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปถัดไปนะครับโดยตอนนี้ผมเองก็พยายามจะทำตัวที่เป็นดูเนื้อหาของงบการเงินนะครับของบริเวณหน้าเว็บเซตนะฮะแต่ว่าเป็นฉบับย่อนะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะเผื่อที่ใครที่เป็นมือใหม่จะยังไม่ดูไม่เป็นนะฮะก็จะได้มีไอเดียนะฮะในการดูนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นมือเก่าก็อาจจะคล่องกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเวลาอีกสัก 2-3 วันนะครับน่าจะได้อัปโหลดขึ้นกับทางช่องของเรานะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ